นับสนุนโดยขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบชิ้นใหม่อร่อยฟินชิ้นใหม่ทำอะไรกันอยู่ทำขนมค่ะทำให้คุณแม่ทานเล่นค่ะฉันบอกเหรอว่าจะกินเปล่าค่ะแต่สามีอยากทำให้คุณแม่ทานค่ะนี่นางมะลิเนี่ยมันออกไปข้างนอกเดี๋ยวหล่อนเอาน้ำไปเสิร์ฟให้แขกด้วยได้ค่ะไม่ใช่หล่อนฉันหมายถึงแม่รักฟ้านุ่นฉันเหรอคะก็ใช่น่ะสิแล้วคราวนี้ก็ถือให้มันดีๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอทับข้าวของเสียหายอีกแล้วก็ฉันไม่เอาเธอไปเลยจะหาเรื่องอะไรฉันอีกล่ะสิคนรักคะเดี๋ยวซอนนี่เอาไปให้เองดีกว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองค่ะจริงเหรอคะลูก4 โลนี้เท่าไหร่ครับ 1,300 บาทครับ1,300ครับครับถ้าเกิดว่าผมซื้อเยอะนี่จะมีส่วนลดไหมอ๋อไม่มีครับพี่คือสินค้านี่มันลดอยู่แล้วหรอครับโอเคขอบคุณมากนะฮะไปดูโซนอื่นกันครับข้างหลังพารักฟ้ามาเดินดูด้วยครับทำไมไม่รับสายเนี่ยหรือว่าเกิดสงครามกลางบ้านอีกวะบ้านนี่มีกันอยู่แค่นี้ตีกันทุกวันก็บ้านสวัสดีค่ะคุณป้าพิมพ์แวะมาเยี่ยมคุณป้าบ่อยๆคุณป้าคงไม่ว่านะคะไม่ว่าจ้าป้านี่กลัวว่าหนูพิมพ์จะโกรธที่โดนกระปี่แปะหัวแล้วก็ไม่มาเยี่ยมเยียนป้าอีกเพราะเรื่องนั้นล่ะค่ะพิมพ์ถึงต้องมาพิมพ์เป็นห่วงคุณป้าค่ะคุณป้าอยู่ท่ามกลางพวกปากเหี่ยวปากกาโถแม่คุณอุตส่าห์เป็นห่วงป้าเนอะแต่ว่าป้าเนี่ยสวยคุณป้าคะคุณป้าประมาทไม่ได้เลยนะคะคนพวกนั้นไว้ใจไม่ได้สักคนโดยเฉพาะตาแก่นั่นมันตาลุงคนนั้นนะคะคุณป้าพิมเห็นนะคะสายตาเวลาเขามองคุณป้าเนี่ยเหมือนอีแร้งรอถึงศพเลยค่ะถึงศพนี่ใครให้เอาขนมมาคุณซอนมีตั้งใจทำให้คุณนายนี่คะฉันไม่กินที่นี่ไม่มีใครกินบ้านนี้กินแต่ขนมไทยเท่านั้นใช่ไหมจ๊ะหนูพิมพ์ ผมบอกป้าว่าอะไรนะคะ อร่อยไหมคะ ขำอะไรยะ ป่าวเลยค่ะเอาไม้กวาดมากวาดเศษแก้วพวกนี้ให้เรียบร้อยสิแล้วก็เอาน้ำมาเสิร์ฟฉันใหม่ด้วยค่ะป้าคะถ้าถามคุณป้าเหมือนอยากจะแกล้งนางไม่เหมือนหรอกจ้ะแต่ว่าใช่เลยหนูพิมพ์จะมาร่วมสนุกกับป้าไหมล่ะไม่ได้หรอกค่ะฉันกลัวบาปค่ะคุณป้าโอ้ยดีสักหน่อยเถอะนะก็ได้ค่ะแต่ว่าเราเอาแค่เล่นๆพอหยอกหยอกหอมปากหอมคอก็พอนะคะแบบน่ารักน่ารักอะค่ะทำยังไงล่ะ
ุณรักคะเดี๋ยวซันมีเสิร์ฟน้ำให้เองดีกว่าค่ะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวโดนแกล้งอีกนะคะแค่นี้ชิลมากค่ะเหมือนกันค่ะแค่นี้ใช่ไหมคะค่ะโอเคโอเคค่ะมีใช่ไหมสนับสนุนโดยขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบชิ้นใหม่อร่อยฟินชิ้นใหม่
โอ้โหยี่น้องพิมพ์น้องพิมพ์ครับอะไรแดงๆมันไหลย้อยลงมาเซลแดงอะค่ะช่วงนี้กำลังอินเทรนด์กับพี่ลาวี